3สาเหตุไก่ตายโคมทั้งที่1ถึง15วันเนี่ยเชื้อเดินมาดีมากส่องไข่ดูแล้วเนี่ยเส้นเลือดสวยเลยเชื้อเนี่ยเดินบุ๊บบ๊อบบุ๊บบ๊อบขยับดีมั่นใจเลยได้แน่นอนแต่พอวันที่18จนถึง20หายเกลี้ยงไม่มีการฟักเลยเกิดจากสาเหตุอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับมี3ข้อหลักๆนะครับดูให้ครบนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ข้อที่1ก็คือการหมุนเวียนอากาศแล้วก็การระบายอากาศข้อนี้สำคัญเป็นที่สุดนะครับอันนี้คือตัวเมนตัวหลักใหญ่เลยนี่คือการหมุนเวียนอากาศนะครับถ้าเกิดหมุนเวียนอากาศการระบายอากาศไม่เพียงพออันนี้ตายแน่นอนผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับมันเหมือนกับลองนึกดูมันเหมือนกับเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม 4x4 นะครับ 4x4 เมตรเนี่ยแล้วเราอยู่กัน 15-20 คนนะครับแล้วคราวนี้มันมีพัดลมแค่ตัวเดียวมันมีพัดลมตัวเดียวที่เป่าหรือว่าพัดให้เราเนี่ยในการที่จะคลายร้อนนะครับแล้วคราวนี้หนักเข้าไปใหญ่ก็คือมันมีหน้าต่างแต่หน้าต่างก็มีน้อยนะครับหน้าต่างก็มีน้อยคราวนี้คนตั้ง 15-20 คนเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงมันจะอึดอัดแค่ไหนเราลองนึกภาพตามนะครับผมแล้วเราก็จะพอเข้าใจกลับมาที่ตู้ฟักไข่ตู้ฟักไข่เนี่ยมันก็เหมือนกันแรกๆเนี่ย 1-15 วันเนี่ยเชื้อมันจะเล็กๆนิดเดียวมันจะต้องการออกซิเจนมันไม่เยอะนะครับมันก็เจริญเติบโตได้ดีอันนี้ตู้ฟักไข่ทุกตู้นะครับบอกได้เลยว่าทุกตู้นะครับ 1-15 เชื้อมันจะเดินดีหมดนะครับแต่พอมันเดินถึง15เสร็จปุ๊บคราวนี้มันต้องการการระบายอากาศอย่างที่ยกตัวอย่างมาให้ฟังนะครับผมพอมันโตขึ้นมันต้องการออกซิเจนมากขึ้นแต่ว่าภายในตู้ออกซิเจนมันเท่าเดิมแล้วคราวนี้มันแย่งอากาศกันหายใจพอแย่งไปแย่งมามันก็คือทยอยตายกันไปเรื่อยๆยิ่งพวกไอตัวตู้อย่างที่บอกก็คือเหมือนกันหน้าต่างเนี่ยมันมีช่องระบายอากาศน้อยพอช่องระบายอากาศมันน้อยเนี่ยคาร์บอนที่มันอยู่เพราะว่าลูกไก่เนี่ยมันหายใจเนาะมันหายใจเสร็จปุ๊บแล้วมันก็คายคาร์บอนออกมาพอมันคาร์บอนออกมาเนี่ยมันไม่มีที่ไปเพราะการระบายอากาศมันไม่ดีพอคาร์บอนมันก็สะสมเยอะขึ้นออกซิเจนมันก็ต่ำลงมันถึงได้ทยอยตายพอเราเอาไข่ไปต้มมันก็คือเคยไหมครับเอาไข่พวกนี้ไปต้มดูปรากฏว่าเป็นตัวเป็นเชื้อนะครับผมพวกนี้เป็นแต่ว่าตายนี่คือสาเหตุตัวแรกเลยและเป็นตัวหลักใหญ่ที่สุดในสาเหตุที่ทำให้ไก่จาก15จนถึง18หรือว่าถึง20เนี่ยทยอยตายกันหมดนึกแล้วเห็นภาพไหมครับข้อที่2ก็คือความสะอาดภายในตู้เราย้อนกลับไปเหมือนที่เราเมื่อกี้นะครับห้องเดิมอ่ะ 4x4 เนี่ย 15-20 คนเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในนั้นนะครับผมเรามีการกินอาหารแล้วก็การอะไรต่างๆออกมาเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามีขยะกองเบ้อเลยแล้วก็เศษอาหารที่มันเหม็นเน่าแล้วมันอยู่ในนั้นนะครับผมคราวเนี้ยพวกแก๊สพวกคาร์บอนพวกอะไรต่างๆมันก็จะโชยมันก็อบอวลและยิ่งถ้าเกิดว่าตู้มีการระบายอากาศไม่ดีรูระบายอากาศมีหน้าต่างน้อยนะครับหน้าต่างมันก็ออกไปน้อยคราวนี้เหม็นกันทั้งตู้เลยเนี่ยมันก็อยู่กันไม่สุขนะครับคราวนี้เรากลับมาที่ตู้ก็เหมือนกันตู้เนี่ยพอในตู้เนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นคราบสกปรกซ้ำร้ายความสกปรกตรงนั้นน่ะทำให้ไข่เนี่ยไข่เชื้อติดเชื้อไปด้วยคราวนี้1 ถึง 15เนี่ยเชื้อโรคมันเองก็พัฒนาการยังไม่เยอะแต่พอหลังจาก15 ไปถึง 18มันก็พัฒนาไปเยอะเหมือนกันมันเลยกินเชื้อไข่เราตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความสะอาดก็มีความจำเป็นมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบตู้เราต้องคำนึงถึงการทำความสะอาดไปในตัวด้วยให้มันสามารถที่จะทำความสะอาดได้ง่ายข้อที่3ก็คือพื้นที่ในการตั้งตู้พื้นที่การตั้งตู้สำคัญแล้วก็กลับไปอีกครั้งนึงนะครับคิดตามนะครับก็คือห้อง4x4 นั้นน่ะถ้าเกิดว่ามันอยู่เหมือนกับบ้านหรือว่าตึกแถวเนี่ยถ้าเกิดห้องนั้นน่ะมันอยู่ฝั่งรับแดดในช่วงบ่ายโมงจนถึงตกถึงเย็นก็คือหน้าคอยรับอุณหภูมิรับความร้อนมาเต็มๆทั้งวันแล้วเราอยู่ในห้องนั้นนะครับต่อให้มันมีการระบายอากาศที่ดีนะครับการระบายอากาศที่ดีมีพัดลมมีทุกอย่างมีหน้าต่างที่ดีเยอะมากๆแต่ในห้องนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะร้อนแล้วยิ่งเราอยู่กันเยอะๆ15-20 คนเนี่ยบอกเลยครับเหงื่อเหนียวอะไรออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็เวลาที่เราฟักไข่แล้วกลับมาที่ตู้นะเราฟักไข่เนี่ยพอถึงครบกำหนดทำไมที่ไก่ลูกไก่มันเจาะออกมาแล้วเป็นเมือกเหนียวๆนั่นแหละครับนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับก็คืออากาศมันร้อนหรือว่าตู้เนี่ยเราต้องตั้งตู้ให้มันดี
ะครับเราถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหาตั้งในพื้นที่ที่มันร่มเย็นนะครับร่มเย็นแล้วก็สบายนิ่งที่สุดนะครับห่างไกลจากประตูหน้าต่างกำแพงอะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะช่วยลดนะครับลดก็คือการที่เราจะได้รับอุณหภูมิของความร้อนความชื้นอากาศเย็นต่างๆเนี่ยออกไปจากตู้ได้ตู้มันจะได้นิ่งนะครับเวลาที่อุณหภูมิมันขึ้นมันลงเนี่ยมันก็จะเสถียรนะครับการพัฒนาการของไข่มันก็จะได้ดีนะครับนี่คือ3ข้อที่เราต้องรู้และต้องทำความเข้าใจผมมั่นใจนะครับเพราะว่า 2-3 ปีมาเนี้ยคือผมพยายามที่จะศึกษาพัฒนาเพราะว่าผมอยากให้ไข่เนี่ยมันฟักออกมาเป็นตัวอยากให้เพื่อนๆที่ลงทุนแล้วซื้อตู้หรือว่าทำตู้เองได้ลูกไก่นะครับผมอยากให้เพื่อนๆที่ทำตู้ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจว่าอยากจะลองซื้อตู้นะครับตู้ฟักไข่ของต้นกล้าฟาร์มผมก็มีพร้อมจำหน่ายมันก็เดี๋ยวผมจะมีตั้งแต่ขนาด50ฟอง80ฟอง150ฟองนี่คือเป็นตู้ที่ผมทำจำหน่ายอยู่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้แล้วผมก็จะมีคู่มือมีตารางนะครับเอาไว้ให้ด้วยเวลาเราดูเราจะได้เขียนหรือจดได้ง่ายไม่ต้องไปนั่งนับว่าวันไหนวันไหนนะครับไม่ต้องดูจากตารางเสร็จปุ๊บแล้วก็เขียนลงไปใส่ไข่ได้เลยนะครับและอย่างนึงเนี่ยผมก็จะมีคลิปวิดีโอสอนตั้งแต่ขบวนการฟักไข่หรือว่าแนวทางการทำฟาร์มเลยทั้งหมดทุกองค์รวมเลยนะครับจนถึงกระบวนการที่อนุบาลลูกไก่ยังไงให้มันรอดเพราะบางทีหลายคนฟักลูกไก่มาได้นะครับฟักออกมาได้แต่ว่าคราวนี้ปรากฏว่าจากวันแรกที่ฟักไปถึง3เดือนลูกไก่ทยอยตายสมมุติว่าบางทีเราได้มา50ตัว50ตัวรอบเนี้ยพอผ่านไป3เดือนปุ๊บเนี่ยเหลือลูกไก่อยู่ประมาณ8ตัวถึง10อยู่15ตัวแค่นี้เองที่เหลือตายหมดเพราะว่าเราอนุบาลไม่เป็นหรือถ้าบางคนอนุบาลเป็นแต่ว่าค่าไฟกินหนักมากนะครับเนี่ยพวกนี้ก็คือจะเป็นสาระความรู้ที่ผมจะส่งให้กับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่สั่งซื้อตู้ฟักไข่กับผมก็จะพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ก็ถ้าเกิดสนใจยังไงก็ทักเข้ามาทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ตามด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ